ดีค่ะนักเรียนทุกคนกับครูอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง present simple tense กันค่ะเราจะมาดูกันว่า present simple tense คืออะไรใช้อย่างไรนะคะเราไปเริ่มกันค่ะสำหรับ present simple tense นั้นนะคะรูปประโยคนะคะรูปประโยคที่เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเกิดซ้ำค่ะนักเรียนเกิดซ้ำเกิดเป็นกิจวัตรนะคะเกิดซ้ำเกิดเป็นกิจวัตรเช่นเหมือนที่นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ประโยค present simple tense หรือนักเรียนไปทานไอศกรีมทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะแต่งประโยคโดยการใช้ประโยค present simple tense นะคะหรือนักเรียนอาจจะไปว่ายน้ำสัปดาห์ละ1ครั้งแบบนี้เราก็จะใช้ประโยคที่เรียกว่าประโยค present simple tense เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยค present simple tense เนี่ยเราจะสร้างยังไงนะคะเราจะใช้ประทะใช้กริยาอะไรยังไงนะคะเรามาดูอันแรกเขาบอกว่า in the present simple verb form third person singular we add s es or iesat the end of the verb นะคะเขาบอกว่าในรูปประโยค present simple tense เนี่ยนะคะเราจะใช้รูปประธานที่เป็นบุรุษที่3แล้วเป็นเอกพจน์เนี่ยนะคะถ้าในประโยคนั้นมีประธานที่เป็นบุรุษที่3แล้วเป็นเอกพจน์เราจะต้องมีการเติม s es หรือ ies ที่ท้ายคำกริยาที่จะเอามาใช้กับประธานของประโยคนั้นๆ นะคะใช้ยังไงนะนักเรียนตรงนี้นักเรียนอาจจะนึกภาพไม่ออกประเดี๋ยวครูจะค่อยๆให้ดูเป็นคำเป็นประโยคไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีฝึกทำแบบฝึกหัดกันด้วยเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจนะคะเรามาดูต่อไปกันค่ะรูปประโยคแรกที่เราจะดูนะคะก็คือ affirmative affirmative คือประโยคบอกเล่าค่ะนักเรียนนะคะประโยคบอกเล่านะคะเขาบอกว่า we form the present simple with the infinitive of the verb นะคะก็คือนะคะเราจะใช้นะคะเราจะใช้รูปกริยาเนี่ยนะรูปกริยาของคำกริยาเนี่ยนะคะกับประธานใช้แบบนี้นักเรียนดูนะคะอันแรกเลยคือประธานนะกับกริยานะคะประธานกับกริยาส่วนแบบที่สองก็คือประธานกริยาแล้วก็กริยานั้นต้องมีการใส่ s หรือ es ลงไปท้ายคำด้วยนะคะก็จะเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อสไลด์ที่แล้วคือข้อ2เนี่ยก็จะเป็นรูปของประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะนะเป็นเอกพจน์พอเป็นเอกพจน์ต้องเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยายกตัวอย่างเช่น I work I work จะเป็น he works นะ I นะคะ I ประธานเป็นพหูพจน์กริยาใส่เข้าไปเลยไม่ต้องทำอะไรแต่ he ประธานบุรุษที่3เป็นเอกพจน์มีคนเดียวผู้ชายคนเดียว works เติม s นะคะสำหรับอันนี้ครูจะยกตัวอย่างคำกริยาแบบเดียวก่อนนะคะคำเดียวก่อนนะต่อไปค่ะ do นะ you work นะ you work she works เติม s เพราะ sheเป็นเอกพจน์นะคะ she เป็นเอกพจน์ we work we work we คนเดียวขอโทษค่ะ we หลายคนใช่ไหมพวกเราใช่ไหมคะ work it ค่ะ it เป็นเอกพจน์ค่ะนะต้องเติม s ที่กริยา it works นะคะต่อไปนะคะ they ค่ะ they work พวกเขา they เป็นพหูพจน์ส่วน samคนเดียวนะอันนี้ครูยกตัวอย่างประธานที่เป็นชื่อคนด้วยคนเดียว Sam works เราก็จะเติม s ลงไปทีนี้เรามาดูว่าแล้วนักเรียนอาจจะถามว่าคุณครูคะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่ากริยาคำไหนต้องเติม s หรือกริยาคำไหนต้องเติม es หรือ ies อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูมีวิธีค่ะนักเรียนไม่ยากเลยแบบที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า add s to the end of a verb ให้นักเรียนเติม s ลงไปท้ายคำกริยานะแบบที่1ก็คือเติม s ลงท้ายคำกริยาได้เลยนะคะเช่น I walk
กริยาปกติ walk คำว่าเดินนักเรียนก็เติม s ไปค่ะ walk นะคะหรือ clean ทำความสะอาดค่ะนะสะอาดทำความสะอาดเนี่ยนะคะ clean เราก็จะเติม s clean นะคะ swim s เลยเช่นกัน and swims นะคะอันนี้แบบที่หนึ่งนะเติม s เลยนะกริยาปกติเติม s เลยนะคะที่2ค่ะเขาบอกว่า change final y to ies after นะ after a consonant y นะคะเขาให้เราเติมขอโทษค่ะเขาให้เราเปลี่ยนนะ change คือเปลี่ยน y ที่อยู่ตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะให้เป็น iesนะคะก็คือถ้าในคำศัพท์นั้นเนี่ยมี y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วใส่ es นั่นแหละนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า fly ค่ะ fly แปลว่าบินนั่นเองค่ะแปลว่าบิน fly คำนี้ลงท้ายด้วย y เห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็น flies นะเปลี่ยนตัว y เป็นตัว i นี่นะคะแล้วก็เติม es เป็นคำว่า fliesเราจะใช้เมื่อใช้กับประธานเอกพจน์ถ้านกตัวเดียวบินเราจะใช้ flies เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะแต่ถ้านกหลายตัวบินเราจะใช้ fly ตัวนี้นะ fly ตัวนี้ไม่ต้องเติมอะไรไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะคะมาดูอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า cry ร้องไห้ลงท้ายด้วย y ค่ะเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เป็น criesstudy เรียนหนังสือค่ะมี y อีกแล้วเห็นไหมเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่นกันนะก็เปลี่ยน y เป็น ies นั่นเองนะคะต่อไปนะอันนี้มีดอกจันเขาบอกว่า add s to infinitive verbs finishing with one vowels y add s นะคะก็คือคุณแปลง่ายๆนะคะสรุปง่ายๆว่าถ้าหลัง y นะคะขอโทษค่ะถ้าหลัง y นะเวลาเราเจอคำว่าเจอคำที่มี y เนี่ยถ้าหน้า y เนี่ยนะคะเป็นสระหนึ่งตัวถ้าหน้า y เป็นสระหนึ่งตัวนักเรียนเติม s ได้เลยนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนเป็น i นะยกตัวอย่างคำว่า play ค่ะ play หน้า y มีสระหนึ่งตัวค่ะสระหนึ่งตัวที่ว่าคือ i ขอโทษค่ะคือ a ค่ะplay ที่แปลว่าเล่นเนี่ยค่ะหน้า y มีสระหนึ่งตัวคือ a เราจะเมื่อเราจะใช้กับประธานเอกพจน์เติม s เลยนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ถ้าหน้า y เป็นสระนะคะคือ a e i o u นักเรียนเติม s ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i นะคะจาก play ก็จะเป็นคำว่า plays นะ buy ค่ะ buy ที่มาซื้อของนะคะหน้า y มีสระหนึ่งตัวเหมือนกันค่ะคือตัว u ค่ะตัว u นะคะสระหนึ่งตัวเพราะนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ค่ะนักเรียนก็เติม s ได้เลย buys นะคะนี่สำหรับข้อที่3แล้วนะต่อไปค่ะ verbs ending in o x s s s c h and s h addว่าคำกริยานะคะที่ลงท้ายด้วย o x s s s c h แล้วก็ s h ให้นักเรียนเติม e s ลงไปนะคะยกตัวอย่างค่ะเป็นคำว่า watch คำว่าซักคำว่าล้างนะคะนักเรียนเวลาเราจะใช้กับกริยาที่เป็นกริยาที่จะไปใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์watches นะคะหรือ watch แปลว่าดูถ้าเป็นกริยาคำนี้จะแปลว่าดูนะคะถ้าเป็นคำนามคำนี้จะแปลว่านาฬิกาข้อมือนะคะนักเรียน watch นะคะก็จะเติม es เช่นกัน watch นะคะ watch นะคะไปค่ะ o ค่ะลงท้ายด้วย o ถูกไหมลงท้ายด้วย o เราก็จะเติม es เป็นGoals ค่ะเป็น goals ไปต่อนะคะคำว่าดูค่ะ
เรียนกูลงท้ายด้วย O อีกเหมือนกันเราก็จะเติม ES เป็นคำว่า dash ค่ะนะคะ dash go ไป do dash ก็แปลว่าทำนะคะแปลว่าทำเห็นไหมคะเป็นไงคะวิธีการเติม SES นักเรียนดูคลิปของครูซ้ำนะคะไม่ยากเลยนักเรียนให้จดจำนะจดจำหลักมันเอาไว้จดจำหลักการเอาไว้แล้วนักเรียนจะสามารถเติม S เติม ES ได้ถูกต้องแบบง่ายๆเลยค่ะคะทีนี้มาดูการใช้นิดนึงเพิ่มเติมเขาบอกว่า uses การใช้เนี่ยนะคะเขาจะใช้ to talk about activityWe usually do ก็คือจะใช้กับกิจกรรม activities คือกิจกรรมที่เรามักจะทำบ่อยๆอะค่ะ usually คือบ่อยๆมักจะทำบ่อยๆนะคะเช่น I go to school every day ฉันไปโรงเรียนทุกวันก็เป็นก็ไปทุกวันเหมือนที่ครูบอกอะค่ะว่า present simple tense เขาจะใช้กับรูปประโยคที่เราทำแบบซ้ำทำเป็นกิจวัตรนะคะไปtime reference นะ time reference นะคะใช้ยังไง time reference ก็คือตัวก็พูดง่ายๆครูจะเรียกเขาว่าเขาบอกเวลาค่ะเช่น every day นะ every day every week every month หรือ every year อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกเวลาที่ทำให้รู้ว่าเป็น present simple tense นะคะเป็นตัวอย่างนะคะหรือ on Sundays วันอาทิตย์ตรงนี้เราสามารถจะเปลี่ยนวันได้เช่น on Monday หรือจะเปลี่ยนเป็น on Tuesday on Monday on Tuesday on Wednesday ได้หมดนะคะนี่ก็เป็นตัวบอกเวลา at weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ in summer ในฤดูร้อนหรือ in winter in autumn นะเราก็จะเปลี่ยนช่วงเวลาไปบอกให้รู้ว่าเราทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นในตอนไหนนะคะเห็นShe studies Thai in the afternoon. เธอเรียนไทยเรียนภาษาไทยอะค่ะในตอนบ่าย afternoon ก็คือคำบอกเวลาเช่นกันนะคะคำบอกเวลาเช่นกันนะ studies เปลี่ยนไปเป็น I เติม ES เห็นไหมคะเนื่องจากประธานเป็น she คนเดียวประธานเอกพจน์นะคะประธานบุรุษที่3เป็นเอกพจน์คำว่าบุรุษที่3คือประธานเป็นคนที่เราพูดถึงนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์การพูดกับเราแต่เป็นคนที่เราพูดถึงเขาจึงเรียกว่าบุรุษที่3ถ้าคนที่เราคุยด้วยเรียกว่าบุรุษที่2นะคะนักเรียนเรานี่คือเราคนพูดตอนนี้ครูคุยกับนักเรียนเนี่ยค่ะครูเรียนจันทร์คือคนพูดบุรุษที่1นักเรียนคุยอยู่กับครูนักเรียนเป็นบุรุษที่2แต่สมมติเราพูดถึงสมมติเราพูดถึงพี่ณเดชน์พี่ยาย่าพี่ณเดชน์หรือพี่ยาย่าเนี่ยก็จะเป็นบุรุษที่3เป็นคนที่เรากล่าวนะคะต่อไปนะคะ verb of frequency how often used นะคะก็คือเวลาเราใช้ present simple tense เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้ด้วยก็คือ adverb of frequency คือคำที่ใช้ในการบอกความถี่ค่ะนักเรียนบอกให้เรารู้ว่าเราทำกิจกรรมนั่นนี่เนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนนะคะชื่อเขาคือชื่อ adverb of frequency สำหรับชั้นป.3ของเราจะประกอบด้วยคำว่าalways เป็นประจำหรือสม่ำเสมอ usually บ่อยๆ often ก็คล้ายกันนะคะคือบ่อยครั้ง sometimes บางครั้งบางเวลาบางโอกาส never ไม่เลยไม่เคยทำเลยนะคะนี่คือ adverb of frequency หรือคำบอกเวลาที่เรามักจะใช้กันประจำถามว่ามีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ค่ะแต่สำหรับชั้นเล็กเราเพิ่งเริ่มต้นเราจะรู้กันสักประมาณ 4-5 คำนี้ก่อนนะดูตัวอย่างค่ะ He never sings song on Sunday อันนี้บอกว่าเขาไม่เคยร้องเพลงในวันอาทิตย์นะคะไม่เคยร้องเพลงในวันอาทิตย์นะบอกให้รู้ว่าไม่เคยนะประธานเอกพจน์แม่กริยาเติมเอสเสมอนะคะไปค่ะเรามาฝึกสร้างประโยคประโยคที่เราจะสร้างก่อนเลยคือ affirmative ก็คือประโยคบอกเรานะคะคุณมีกริยาให้นะคะมีคำว่า go มีประธานคือคำว่า he นักเรียนจะสร้างอย่างไรประโยคก่อนอื่นดูนะประธานมีคนเดียวเป็นเอกพจน์แน่นอนกริยาต้องเติม s หรือไม่ก็ es ล่ะสำหรับข้อนี้กริยาเป็น go ลงท้ายด้วย o เติมอะไรจำได้ไหมเอ่ย
ำได้ไหมคะเติม es นะนักเรียนอย่างข้อนี้กูจะสร้างประโยคให้สมบูรณ์จะได้ว่าHe goes to school นะ He goes to school นะคะเราฝึกที่มีประธาน he ขึ้นต้นประโยคตัว h ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ประธานเอกพจน์ go กริยาต้องเติม es เพราะลงท้ายด้วย o นะคะอันนี้ครูจะยังไม่ใส่ adverb of frequency หรือใส่คำบอกเวลาหรือคำบอกความถี่เข้าไปนะคะเราจะฝึกใช้กริยากันก่อนนะคะเดี๋ยวตอนท้ายครูจะมีแบบฝึกหัดเต็มประโยคให้นักเรียนได้ฝึกนะคะมาดูข้อที่2ค่ะประธานที่ครูมีให้คือ day กริยาคือ eat กินค่ะนะอันนี้ง่ายๆเลยประธานเป็นพหูพจน์มีหลายพจน์เพราะนั้นเราไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นที่คำกริยานะเราสามารถใช้กริยาได้เลยข้อนี้ก็จะเป็น they eat a lotLot คือเยอะนะกินนะแต่เรายังไม่ได้เติมเข้าไปว่ากินอะไรนะคะให้ดูที่คำกริยาก่อน They eat a lot นะคะค่ะข้อต่อมานะคะคุณจะมีประธานให้คือคำว่า she use นะคะกริยาคือ use ที่แปลว่าใช้งานนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้ว่าอะไร she เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกริยาก็ต้องแน่นอนเติม s นะคะข้อนี้กริยาไม่ได้ลงท้ายด้วย o x อะไรทั้งสิ้นแล้วก็เติม s ไปปกตินะคะข้อนี้ก็จะได้เป็น she uses the computer เธอใช้งานคอมพิวเตอร์ผู้หญิงคนนี้ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ use ก็คือการใช้ใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองก็รู้จักกันดีเติม s นะคะเติมต่อไปค่ะครูมีคำว่า I กับ play ให้นักเรียนข้อนี้ง่ายค่ะ I ประธานที่อยู่ในรูปพหูพจน์ก็จะเป็น I play the fruit นะ fruit ก็คือครุยค่ะที่เขาเป่าอยู่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีนะคะเขาเล่นครุยเขากำลังเป่าครุยนะคะข้อต่อไปค่ะท่านคือ she ค่ะกริยาคือคำว่า cry นักเรียนสังเกตลงท้ายด้วย y อยู่กับประธานที่เป็นเอกพจน์ she นักเรียนจะทำอย่างไรคะทำอย่างไรเอ่ยเราก็จะทำให้เป็นประโยคโดยการเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es นะคะเป็น she cries เธอร้องไห้สำหรับตัวอย่างประโยคของเรานะคะทีนี้เราจะมาดูในรูป negative form ก็คือรูปของประโยคปฏิเสธว่าเวลาเราจะทำเป็นปฏิเสธเขาทำอย่างไรนะคะเขาทำอย่างไรกันนะคะนะสำหรับรูปประโยคปฏิเสธนะเราจะทำโดยการเราจะต้องมีนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องมี s ก็คือ subject นะ auxiliary verb ที่เราจะใช้ก็คือ do กับdoes นะคะแล้วก็ต้องมี not นะคะ auxiliary verb ก็คือกริยาช่วยนะคะกริยาช่วยที่เราใช้ตอนนี้ก็คือ do กับ does นะคะแล้วตามด้วย not แล้วตามด้วย infinitive ก็คือตามด้วยคำกริยารูปปกตินะกริยาในประโยคปฏิเสธเนี่ยกริยาจะต้องไม่เติม s ไม่เติม es อะไรทั้งนั้นไม่ว่าประธานจะมีเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะแต่เราจะมี do กับ does not มาใช้เพื่อแสดงความเป็นปฏิเสธทีนี้นักเรียนก็สงสัยแล้วหนูจะใช้ do หรือ does หนูจะใช้ยังไงหนูก็จะใช้โดยการเป็นรูปย่อนะคะ do not does not do ก็จะเป็น don't does ก็จะเป็น doesn't นะเราก็จะใช้โดยการอย่างนี้นักเรียนดูตัวอย่างประโยคนะคะเราจะใช้โดยการถ้าประธานเป็นรูปพหูพจน์เราจะใช้ do not นะหรือย่อเป็น don't ส่วนประธานเอกพจน์เราจะใช้ does not นะคะหรือย่อเป็น doesn't นะคะเช่น I don't play ฉันไม่ได้เล่น he doesn't readเขาผู้ชายฮะไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านนะคะเป็น doesn't กริยานักเรียนสังเกต he ถ้าเป็นประโยคบอกเล่ากริยา read จะต้องเติม s ใช่ไหมแต่พอเป็นประโยคปฏิเสธค่ะนะรูปประโยคคือ do not นะ does not ตามด้วย infinitive ตามด้วยกริยาปกติใช่ไหมเพราะนั้นคำกริยาเมื่ออยู่กับ does not เราจะไม่มีการเติม s หรือ es ต้องเป็นกริยารูปปกตินะคะข้อต่อไป
ได้ค่ะ Do นะ He said you do not dance หรือ you don't dance She doesn't study นะประธาน She เอกพจน์ก็ใช้ doesn't study เวลาอยู่กับ She ประโยคบอกเล่าเปลี่ยนรายเป็น I ใช่ไหมคะแต่พอมามี doesn't ในประโยคไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอยู่ในรูปปกตินะคะอยู่ในรูปปกติเติมไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เปลี่ยนเป็น i เป็น study รูปปกติ v ค่ะ v รูป v เนี่ยเป็นพหูพจน์ใช่ไหมก็ต้องเป็น we don't eat อยู่แล้วฉันไม่ได้พวกเราไม่กินนะพวกเราไม่ได้กินนะคะส่วน it เอกพจน์ก็ใช้กับ doesn't หรือ does not it doesn't sleep มันไม่ได้นอนนะมันไม่นอนนะ sleep หมายถึงนอนเนี่ยก็ไม่มีการเติม s หรือเติม es อีกเช่นกันนะคะlike พวกเขาไม่ชอบ they เป็นรูปพหูพจน์เราก็ใช้กับ don't นะคะ like ก็รูปปกติไม่มีการเติมอะไรนะคะนี่เรามาดูรูปประโยคปฏิเสธอันแรกเลย they กับ read นะตัวอย่างให้เลย they don't read books นะพวกเขาไม่ได้อ่านหนังสือนักเรียนดูภาพนะพวกเขาไม่ได้อ่านหนังสือนะพวกเขากำลังกันอยู่นะคะข้อต่อไปค่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูการสร้างประโยคปฏิเสธกันนะคะเริ่มที่ข้อแรกค่ะนักเรียนข้อแรกครูมีประธานคือ day ค่ะกริยาที่ให้คือ read นักเรียนขาจำได้ไหมเอ่ยประธานเป็น day รูปพหูพจน์กริยาช่วยที่นักเรียนจะนำมาสร้างเป็นประโยคปฏิเสธจะต้องเป็น don't หรือ doesn't คะติ๊กตอกติ๊กตอกคิดได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะนักเรียนคงจะได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบคือ day ต้องใช้กับ don't เพราะเป็นรูปพหูพจน์นะคะอันนี้ก็จะเป็น day don't read bookพวกเขาไม่ได้อ่านหนังสือนะคะ books หนังสือ read คืออ่านนะคะรูปพหูพจน์ใช้ don't หรือย่อมาจาก do not นั่นเองนะคะต่อไปข้อนี้ครูมีประธานคือ she กริยาคือ love นะคะประธานเอกพจน์ค่ะทุกคนนักเรียนจะเป็น don't หรือเป็น doesn't คะที่จะมาสร้างเป็นปฏิเสธนึกได้หรือยังสร้างประโยคได้หรือยังคะหลายคนน่าจะได้แล้วนะคะฉะนั้นข้อนี้เฉลยคือ She doesn't love him เธอไม่ได้รักเขาคนนี้นะคะ Love แปลว่ารัก Doesn't เอกพจน์นะประธานเป็นเอกพจน์เพราะนั้นต้องใช้ doesn't ย่อมาจาก does not Love นะคะตามปกติถ้าเป็นประโยคบอกเล่า Love จะต้องเติม s ใช่ไหมแต่นี่พอเป็นประโยคปฏิเสธมี doesn't แล้ว love อยู่รูปปกติไม่ต้องมี s นะคะไม่ต้องมี s มาค่ะ he ค่ะกับคำว่า drive นะคะ he กับคำว่า drive ซึ่งแปลว่าขับรถนะคะ he ประธานเอกพจน์นักเรียนจะสร้างเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่าอย่างไรใช้ don't หรือ doesn'tหลายคนได้คำตอบแล้วนะคะพอถึงข้อที่3จะเริ่มง่ายขึ้น heต้องใช้กับ doesn't ค่ะ he ต้องกับ doesn't ค่ะเพราะ he เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะ he doesn't drive a car เขาไม่ได้ขับรถนะรูปภาพก็เห็นแล้วว่าไม่ได้ขับรถนะคะ drive แปลว่าขับประธานเอกพจน์ใช้ doesn't drive รูปปกตินะคะไม่มีการเติม s e n เนื่องจากเป็นประโยคปฏิเสธเมื่ออยู่กับ doesn't หรือ does not กริยานะจะไม่มีการเติม s หรือ es อะไรทั้งนั้นต้องเป็นกริยารูปปกตินะคะต่อมาค่ะ he ค่ะ he เอกพจน์ค่ะ work เอกพจน์ don't หรือ doesn't ค่ะทุกคนแน่นอนข้อนี้ยิ่งง่ายเพราะข้อที่4แล้วใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะเป็น he doesn't work on Sundays เขาไม่ได้ทำงานในวันอาทิตย์นะคะนักเรียนเขาไม่ได้ทำงานเขาไม่ได้ทำงานเขาก็แอบนิ่งหลับนะคะ he เป็นเอกพจน์ค่ะ doesn't ค่ะนะคะ work ทำงานไม่เติม s นะคะเพราะเป็นรูปประโยคปฏิเสธมี verb to do ซึ่งคือคำว่า does แล้วนะคะเป็นค่ะ day ค่ะ day กับคำว่า sing ซึ่งแปลว่าร้องเพลงค่ะทุกคน day เป็นพหูพ
ตใช่ไหมคะแน่นอนเดย์ต้องคู่กับดนต์ค่ะข้อนี้ง่ายๆเลยเดย์ดนต์สิงพวกเขาไม่ได้ร้องเพลงนะคะเห็นไหมเขาไม่ร้องเพลงนะคะนักเรียนน่าจะเต้นรำกันหรือว่ากำลังจะไปวิ่งเล่นกันนะคะต่อมาค่ะสำหรับข้อนี้นะ your turn now ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดค่ะเป็นแบบฝึกของนักเรียนเองนะคะคำสั่งคือ write the affirmative or negative form of the verbs in brackets ให้เราเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธจากกริยาที่ให้มาในวงเล็บนะคะครูให้เวลานักเรียนทำสัก 2-3 นาทีไหวไหมคะ8ข้อนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะให้นักเรียนหยุดคลิปของครูไว้ก่อนแล้วไปทำแบบฝึกหัดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนมาเริ่มคลิปแล้วหนูเฉลยพร้อมครูนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนคงจะทำเสร็จแล้วแล้วเปิดคลิปของครูขึ้นมาใหม่เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละข้อเราจะตอบคำตอบอะไรสำหรับข้อที่1 นะคะนักเรียนจะเห็นเป็น F นะคะ in Paris มีคำว่า not กับคำว่า leave อยู่ในวงเล็บนักเรียนสังเกตนะคะถ้ามีคำว่า not แบบนี้แสดงว่าต้องเป็นประโยคปฏิเสธค่ะทุกคนนะคะเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนก็มาดูเดฟเป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์แน่นอนเดฟคนเดียวประธานเอกพจน์แน่ๆเพราะนั้นประโยคปฏิเสธที่ใช้กับประธานเอกพจน์นักเรียนต้องใช้ do หรือ does จำได้ไหมเอ่ยหลายคนต้องบอกแล้วอ๋อหนูจำได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอกพจน์ต้องใช้ does แน่นอนข้อนี้นักเรียนจะใช้รูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ครูขอเฉลยเป็นรูปย่อนะคะข้อนี้ก็จะได้เป็น Dev doesn't live in Paris นะคะ Devไม่ได้อาศัยอยู่ในปารีสนะคะ Paris ก็คือกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส Live หมายถึงอาศัยอยู่ Doesn't ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ที่ปารีสนะคะ Dave doesn't live in Paris นะคะข้อที่2ค่ะ Study สู้ประธานเอกพจน์ค่ะอันนี้ไม่มี not แสดงว่าก็ประโยคบอกเล่าปกติไม่มี not สู้ประธานเอกพจน์ยังไงคะประธานเอกพจน์ลงท้ายด้วย y จำได้ไหมลงท้ายด้วย y เราต้องเปลี่ยน y เป็น i ใส่ es นะคะข้อนี้ก็จะได้เป็น studies นะคะ Sue studies German at school Sue เรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนนะคะ German คือภาษาเยอรมันนะคะภาษาเยอรมันนะหรือวิชาเยอรมันนะคะภาษาเยอรมันนักเรียนน่าจะรู้จักประเทศเยอรมนีนะคะประเทศเยอรมนีนะคะถ้าเป็นภาษาหรือเป็นคนเราจะเรียกว่าเจอร์มันนะเจอร์มันSue studies German at school Sue เรียนเยอรมันที่โรงเรียนข้อที่3นะคะ My dad drive a race car นะ drive นะนักเรียนมีคำว่า drive คุณพ่อคนเดียวเป็นประธานเอกพจน์กริยาในวงเล็บไม่มี not แสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อนี้กริยาเราต้องทำยังไงคะเติมลงไปเลยเติม s หรือเติม es คะทุกคนครูว่าหลายคนได้คำตอบแล้วนะคะข้อนี้จะต้องเติม s ที่กริยาค่ะก็จะเป็น my dad drives a race car my dad drives a race car นะคุณพ่อขับรถสีแดงนะคะข้อที่4ค่ะ not walk ประธานคือ we กริยา not walk ประโยคปฏิเสธแน่ๆมี not นะคะ we เป็นรูปพหูพจน์ค่ะ we เป็นรูปพหูพจน์นะคะต้องใช้ประโยคปฏิเสธต้องใช้ do not หรือ don't แน่ๆนะคะก็จะเป็น we don't walk to schoolWe don't walk to school. พวกเราไม่ได้เดินไปโรงเรียนนะคะ Walk คือเดิน School ก็คือโรงเรียนพวกเราไม่ได้เดินไปโรงเรียนนะคะข้อที่5ค่ะ The bus not stop here. รถบัสมันไม่ได้หยุดตรงนี้นะคะ Not ก็เป็นประโยคปฏิเสธ Stop แปลว่าอยู่ที่คือที่นี่หรือตรงนี้นะคะ
บัสรถบัสคันเดียวรถเมย์คันเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ das นะคะเป็นจะรูปย่อ dasen หรือรูปเต็ม das not แล้วแต่นักเรียนสะดวกนะคะข้อนี้ก็จะได้ว่า bus doesn't stop here นะรถบัสหรือรถเมย์ไม่ได้หยุดที่นี่หรือไม่ได้หยุดตรงนี้ไม่ได้จอดตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่6กันค่ะข้อที่6 Mr. Brown teach Chinese teach ก็คือสอนนะคะนักเรียน Mr. Brown เป็นประธานเอกพจน์ค่ะข้อนี้ต้องเป็นประโยคบอกเล่าไม่มี not เพราะฉะนั้นข้อนี้ลงท้ายด้วย ch ค่ะคำนาคำกริยานักเรียนจะเติมอะไรจำได้ไหมเอ่ย s หรือ es คะหลายคนตอบได้แล้วนะคะเราต้องเติม es นะคะก็จะเป็น Mr. Brown teaches Chinese Mr. Brown สอนภาษาจีนนะคะชนิดคือภาษาจีน teach teaches เนี่ยก็คือสอนหนังสือนะข้อที่7ค่ะ the children play football children เป็นนามพหูพจน์นะคะทุกคนแม้ว่าไม่ได้เติม sนะเป็นรูปพหูพจน์ของคำว่าชายอะค่ะนะชายเด็กหนึ่งคน children เด็กหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้กริยาไม่ต้องทำอะไรค่ะเติมลงไปได้เลย the children play football นะคะเด็กๆเล่นฟุตบอลนะคะข้อที่8นะ Mary นะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็จะเป็น Mary เอกพจน์ค่ะต้องเป็น doesn't ใช่ไหมคะMary doesn't wash her car after school. Mary ไม่ได้ล้างรถของเธอหลังโรงเรียนเลิกนะคะหลังเลิกเรียน after school หลังเลิกเรียน wash คำนี้แปลว่าล้างค่ะยังไงกันบ้างคะแบบฝึกหัดที่ทดสอบทำได้ไหมหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปการสอนของครูเสร็จละครูมีคลิปนะคะคลิปวิดีโอเสริมความรู้เรื่อง Present Simple Tense ให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะดูคลิปนะคะดูคลิปเสริมเหล่านั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วทำแบบฝึกหัดท้ายบทซึ่งครูแนบแบบฝึกหัดเอาไว้ให้ใต้คลิปการสอนนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ